20บาทเร็วข้างหลังเขารออยู่ลุงขอกินฟรีได้ไหมลูกลุงไม่มีเงินไม่มีเงินแล้วจะมาเนียนกินฟรีเหรอลุงไปไกลไปโอ๊ยแค่เงิน20บาทซื้อหมูปิ้งยังไม่มีปัญญามองอะไรยังเด็กทดลองงานในหลอดแก้วนี่ค่ะของลุง3ชุดยังไงผมก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ช่วยเหลือคุณพ่อผมLovely Family TV 20บาทครับเอากี่ชุดลุงเร็วข้างหลังเขารออยู่ชุดละเท่าไหร่อ่ะลูก20บาทเอากี่ชุดลุงขอกินฟรีได้ไหมลูกลุงไม่มีเงินไม่มีเงินแล้วจะมาเนียนกินฟรีเหรอลุงแก่เอ้ยไม่มีเงินก็ไปอยู่วัดนู่นแกอีกแค่เงิน20บาทซื้อหมูปิ้งยังไม่มีปัญญามองอะไรยังเด็กทดลองงานในหลอดแก้วเปล่าค่ะสวัสดีค่ะผู้จัดการนี่หมูปิ้งเชิญครับบีมไปมา2ชุดค่ะได้ครับลุงเป็นไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรหรอกลูกแล้วเกิดอะไรขึ้นคะลุงพอดีลุงหิวข้าวอยากจะกินหมูปิ้งแต่ลุงไม่มีเงินนะลูกลุงไปไกลไปไม่มีเงินก็อย่ามาเกะกะแถวนี้อีลุงคะอะไรเหรอลูกลุงหิวเหรอคะใช่ลูกแต่ลุงไม่มีเงินเดี๋ยวหนูซื้อให้ค่ะเอาหมูปิ้ง5ชุดได้ครับแล้วที่หลังกรุณาอย่าใช้วาจารุนแรงกับลุงเขาแบบนี้นะคะโทษจากันดีๆก็ได้โอ้ยของซื้อของขายนะครับลุงเขามาขอกินฟรีงั้นเอางี้ลุงเขามาขอกินหมูปิ้งก็ให้เขากินไปแล้วค่อยมาเก็บเงินที่ฉันก็ได้ครับนี่ค่ะของลุง3ชุดขอบใจมากนะลูกนี่เบอร์หนูค่ะถ้าลุงเดือดร้อนอะไรก็โทรมาหาหนูหรือว่าจะมาหาหนูที่บริษัท LFT ก็ได้นะคะแต่ว่าลุงต้องมาตอนพักเที่ยงหรือตอนเลิกงานนะคะเพราะคุณออยผู้จัดการเขาไม่ค่อยชอบพี่หน้าหนูจ้าขอบใจนะลูกหนูไปก่อนนะคะจ้าลูกสวัสดีค่ะสวัสดีลูกลุงเหลืออีก3ชุดเอาหมดเลยไหมแมวอะแค่นี้ลุงก็อิ่มแล้วอย่าโลภให้มากอะไรหล่อขนาดนี้มาหาว่าเราโลภอีกมิ้วพ่อเจอลูกสะใภ้ของพ่อแล้วนะลูกลูกสะใภ้แล้วกันครับคุณพ่อผมมีแฟนอยู่แล้วนะครับแต่พ่ออยากได้คนนี้เป็นลูกสะใภ้นะลูกไม่ได้หรอกครับคุณพ่อแฟนผมเขาทำงานบริษัท LFT เขาจะเข้าทำงานวันนี้วันแรกด้วยครับมิวพนักงานบางคนที่บริษัทหนูจิตใจต่ำตมมากเลยนะลูกจะมีก็แต่คนที่ชื่อออมที่เหมาะสมจะเป็นสะใภ้ของพ่อเพราะตอนที่พ่อปลอมตัวมาขออาหารชาวบ้านก็มีหนูออมนี่แหละที่ช่วยเหลือพ่อหนูโทรไปขอบคุณแทนพ่อด้วยนะก็ได้ครับคุณพ่อโอเคลูกแล้วเจอกันออมค่ะพอดีผมจะ
ทรมาขอบคุณคุณออมแทนคุณพ่อผมนะครับที่ช่วยซื้อหมูปิ้งเลี้ยงคุณพ่อผมไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่องแค่นี้เองยังไงผมก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ช่วยเหลือคุณพ่อผมยินดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแฟนเหรอคะคุณออมเปล่าลูกชายลุงที่ซื้อหมูปิ้งเลี้ยงเขาเขาโทรมาขอบคุณฮันแน่มีเบอร์โทรกันด้วยก็ให้ไว้เพื่อลุงเขาเดือดร้อนแน่แน่แน่กิ้วกิ้วกิ้วฮัลโหลค่ะผู้จัดการมีอะไรด่วนเหรอคะค่ะจะรีบขึ้นไปเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะมากันแล้วเหรอมาแล้วค่ะผู้จัดการแม่บ้านค่ะผู้จัดการเธอขึ้นมาทำไมหนูขึ้นมาเป็นเพื่อนคุณออมค่ะมันใช่เรื่องไหมลงไปค่ะออมคะผู้จัดการเธอกลับไปได้แล้วแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกนะฮะทำไมหรอคะหนูเพิ่งทดลองงานได้แค่2สัปดาห์เองนะคะก็เพราะน้องสาวของฉันจะมาทำงานในตำแหน่งนี้แทนเธอยังไงล่ะหนูเป็นพนักงานที่สมัครงานเข้ามาอย่างถูกต้องนะคะยังไงก็ฉันเขียนใบสมัครงานอย่างถูกต้องมีเอกสารสมัครงานทุกอย่างครบถ้วนยังไงก็ฉันบอกแล้วไงยังไงฉันก็ต้องได้งานที่นี่เพราะฉันเป็นแฟนเจ้านายของเธอทำแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะคะโอ๊ยความยุติธรรมของที่นี่ฉันจับใส่หม้อแกงไปแล้วเหรอเธอน้องสาวฉันตกลงเป็นแฟนกับบอสเพราะฉะนั้นอนาคตของที่นี่ก็ต้องตกเป็นของเขาตำแหน่งของเธอฉันขอแล้วกันนะข้างบนค่ะลุงคุณออมอยู่ข้างบนไปออกไปเดี๋ยวนี้ค่ะผู้จัดการไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละนี่มันลุงที่ขอหมูปิ้งเมื่อเช้านี่เข้ามาทำไมลุงคะถ้าลุงหิวออกไปรอหนูข้างนอกก่อนนะคะเดี๋ยวหนูเก็บของเสร็จหนูพาลุงไปทานบะหมี่ค่ะลุงไม่ได้หิวลูกลุงจะมาช่วยหนูไม่ให้ตกงานน้อยตะแก่ฉันจะไล่พนักงานออกมายุ่งอะไรด้วยอยากมีเรื่องเหรอลุงคะลุงไม่ได้อยากจะมีเรื่องลูกลุงพวกมดมันก็ไม่ได้อยากจะมีเรื่องกับฝ่าเท้าแต่สุดท้ายมันก็โดนฝ่าเท้าขยี้อยู่ดีจะมีเรื่องกันให้ได้เลยใช่ไหมเออใช่ออยากมีเรื่องจัดการเลยค่ะลุงเขาไม่มีตำแหน่งอะไรอยู่แล้วไม่ต้องไปกลัวถึงฉันจะไม่มีตำแหน่งอะไรในบริษัทนี้แต่ลูกชายฉันมีอ๋อลูกชายของลุงคงจะเป็นพนักงานระดับล่างจนถึงล่างที่สุดสินะจนพวกฉันไม่เหลียวตาไปมอง
ากจะรู้จริงๆว่าลูกชายของลุงเขาเป็นใคร ใช่เป็นใครกันนะ ฉันเองบอสอ้าวมิ้วมาแล้วเหรอลูกสวัสดีค่ะบอสสวัสดีค่ะบอสสวัสดีครับพี่มิ้วหยุดผมเห็นผมได้ยินผมรู้ทุกอย่างที่พวกคุณทำกับคุณพ่อผมมิ้วขอโทษนะคะมิ้วไม่รู้ว่าเป็นคุณพ่อของพี่มิ้วนะคะดิฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงคุณทั้งสองคนไปให้พ้นหน้าผมเดี๋ยวนี้หมายความว่ายังไงคะบอสหมายความว่ายังไงคะพี่มิ้วคุณผมไล่ออกส่วนคุณบีมเราเลิกกันไม่นะคะบอสหนูยังไม่อยากตกงานไม่นะคะพี่มิ้วพี่ขอโทษออกไปไปสิไปก็ได้ไม่ไม่ค่ะส่วนคุณก็ทำงานที่นี่ต่อไปนะครับขอบคุณค่ะบอสดีใจด้วยนะคะคุณอมขอบใจจ้าวันมิวลูกครับคุณพ่อผู้หญิงที่จะมาเป็นสะใภ้พ่อพ่อเลือกหนูออมนะลูกขอบคุณแล้วขอบคุณท่านแล้วขอบคุณนะคะวันลุงยังไม่บังคับหนูหรอกนะหนูดูใจกันไปก่อนถ้าพร้อมแล้วค่อยแต่งงานโอเคนะลูกค่ะเลยค่ะค่ะวันค่ะคุณลุงเมื่อไหร่จะเป็นคิวของเราบ้างนะ